แมทธิวบทที่14ข้อ16ถึง17บอกว่าพระเยซูตรัสตอบว่าพวกเขาไม่จำเป็นต้องไปพวกท่านจงเลี้ยงพวกเขาเถิดเหล่าสาวกทูลว่าที่นี่เรามีเพียงขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวตอนเย็นวันนั้นหลังจากที่พระเยซูสอนคนเป็นพันๆคนพระองค์บอกให้สาวกนั้นเลี้ยงดูคนเหล่านั้นฝูงชนเหล่านั้นแต่พวกเขาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เราไม่มีอาหารเพียงพอเรามีขนมปังแค่5ก้อนกับปลาเพียง2ตัวหลังจากที่เขาพูดอย่างนั้นพระเยซูบอกว่าให้เอาสิ่งที่มีเล็กน้อยนั้นมาใส่ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์พระองค์อธิษฐานทวีคูณสิ่งเหล่านั้นจนมีมากมายเหลือเฟือจนเหลือต้อง12กระบุงพี่น้องครับเราเอาสิ่งที่เรามีในชีวิตเราดูเหมือนมีเล็กน้อยความสามารถอะไรเล็กน้อยใส่เข้าไปในพระหัตถ์ของพระเจ้าแล้วพระองค์จะทวีคูณและขยายเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นพระพรแก่คนมากมายนะครับเราใส่สิ่งต่างๆที่เรามีในชีวิตเวลาการเงินการทองความสามารถของประธานอะไรต่างๆที่มีนั้นไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าความฝันหรือนิมิตของเรานั้นพระเจ้าเรียกเราทำนั้นมันยิ่งใหญ่มากกว่าสิ่งที่เรามีเราทำด้วยตัวเองเราไม่ได้เมื่อเรามองไปที่ทรัพยากรที่เรามีความสามารถการศึกษาที่เรามีประสบการณ์ที่เรามีมันดูมันทำไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้มันมีไม่เพียงพอเราอย่าไปดูสิ่งเหล่านั้นเพราะเราจะท้อใจเตรียมให้พร้อมนะครับเพราะพระเจ้ากำลังจะทวีคูณสิ่งที่เรามีเราใส่สิ่งเหล่านั้นของประทานเหล่านั้นเข้าไปในพระหัตถ์ของพระเจ้าแล้วพระองค์จะทำการให้เราขึ้นไปสู่อีกระดับหนึ่งพระองค์จะทำให้มันเกิดขึ้นเราทำให้มันเกิดขึ้นด้วยตัวเองไม่ได้ประตูที่เราเปิดเองไม่ได้พระองค์จะเปิดออกโอกาสดีๆที่เราไม่สมควรได้รับโอกาสนั้นมันจะเข้ามาในชีวิตของเราเราใส่สิ่งที่เรามีในชีวิตในพระหัตถ์ของพระองค์แล้วพระองค์จะทำให้การดีเกิดขึ้นนะครับพี่น้องให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอมอบสิ่งต่างๆในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นความฝันจุดประสงค์ในชีวิตเวลาความสามารถเงินทองอะไรต่างๆการศึกษาเข้าไปในพระหัตถ์ของพระองค์แล้วพระองค์จะทรงทวีคูณทำการยิ่งใหญ่ผ่านสิ่งเหล่านั้นที่มาจากชีวิตของเราเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์สามารถทวีคูณขนมปัง5ก้อนและปลา2ตัวเลี้ยงคนเป็นพันๆคนและยังเหลือต้อง12กระบุงได้พระองค์ก็ทำอย่างนั้นได้กับชีวิตของเราเราขอมอบสิ่งต่างๆให้กับพระองค์ในชีวิตและพระองค์จะใช้ชีวิตของเราเป็นพระพรแก่คนรอบข้างและชีวิตของเราจะเต็มไปด้วยพระสิริของพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เอเมนขอพระเจ้าใช้ชีวิตของพี่น้องนะครับอย่าท้อใจนะครับสู้ๆไปต่อไปพระเจ้าจะใช้ชีวิตของพี่น้องเป็นพระพรแก่คนมากมายนะครับอย่าลืมนะครับว่าพระเจ้าสามารถทวีคูณสิ่งที่พี่น้องมีได้นะครับ